ที่ผมเริ่มวันนี้เป็นวันแจมเดย์นะครับเพราะว่าวันนี้มาแจมกับน้องเพชรเพชรจิรวงศ์แล้วก็เดี๋ยวสักครู่ต้องไปอีกงานหนึ่งเป็นงานของพี่พงศ์เสกสรรค์กันนะครบรอบ20ปีวันเกิดนะครับก็ขอให้เส้นทางดนตรีของน้องเพชรนะเรามุ่งหวังแบบนั้นตอนนี้เราในภาคเอกชนในสายดนตรีเราสนับสนุนก่อนนะเนี่ยอยากให้บ้านเราประเทศเรานะเอาดนตรีเป็นตัวนำทางกันก็มีโยธาแบบนั้นนะครับนอกจากเกษตรกรรมก็เรื่องดนตรีบุคลากรก็ไม่แพ้ใครในโลกนี้แล้วว่างั้นเถอะนะผมน่าจะได้สั่งเพลงแหละแต่ผมเล่นเพลงในระบำจะไม่เหนื่อยอย่างเงี้ยครับเวลาเราไปเจอเพศปีนี้อยู่35แล้วก็จะเหนื่อยเยอะอย่างเงี้ยครับนี่เดี๋ยวครับหนึ่งเพลงนี้ที่ไม่ใช่เพลงร็อกแต่เป็นเพลงรักนะฮะก็ศิลปินเยอะวันนี้ทุกคนสนใจส่งแรงให้น้องเพชรครับเดี๋ยวพอผมขึ้นเพลงนี้ผมจะขึ้นท่านรู้ก่อนเหมือนคอนเสิร์ตทั่วไปครับหลายๆคนจะไม่เคยฟังเพลงนี้แต่ไม่เป็นไรครับเมื่อได้ยินเสียงกีตาร์และเสียงร้องทุกคนก็ปรบมือให้เราที่นั่นเองนะครับผมความเหงาที่ทำให้รู้ว่ารักเธอเท่าไรความหักหลายจะไม่ช้า
เสียเพื่อนี้ผมยังไม่ชินทางลับตอนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับผมเสียใจอ่ะรีบไปอ่ะพี่แอ๊ดน่ะมีงานต่ออ่ะหล่อก็แบบนี้แหละนะคะเฮ้ยด้วยความหล่อนักดนตรีเท่เลยคุณแบบนี้ชัปปี้คุณหมีแม่ขวัญใจนะใครที่อยากไปติดตามนะคะก็ไปเสิร์ชได้นะคะพี่แอ๊ดอิมเมอร์ชั่นทาวน์ไปติดตามพี่แอ๊ดกันได้ก็จะมีผลงานดีๆหรือว่ามีการแต่งเพลงออกมาใหม่ๆเรื่อยๆให้กับศิลปินรุ่นใหม่ด้วยติด